เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมบูโรซ่าทีวีครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาสอนอะไรวะสอนการจัดเร่งโปรไฟล์วิงโจ๊กเกอร์ดาร์คโซดิแอคนะครับผมซึ่งเป็นสายที่โหดมากครับผมเป็นสายผสมกับโอเมก้ากันดิออสนะครับผมง้อนะครับผมเฟี้ยวมากเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เกรด0นะครับเกรด0ก็จะใส่เป็น Star Raider Robin Knight นะครับมีความสามารถคือเขาจะบาร์1เอาข้อโซ่ถ้าแวนการ์ดของคุณอยู่ในสภาพรีเจียนล็อก2ใบครับคือล็อกแถวหน้าแถวหลังนั่นเองนะครับผมถือว่าเก่งนะครับผมล็อกแถวหน้าแถวหลังเลยนะเขาบาร์1เองเก่งมากครับซึ่งเป็นการล็อกที่เร็วครับแล้วทำให้ต่อเนื่องได้นะครับส่วนรอใส่ดอ12ครับติด Star Raider นะง่าแล้วก็ฮิล4ครับผมปกติครับแต่ดอนี่ใส่12เลยนะเพราะอะไรเราต้องเร่งจุให้ได้เยอะๆครับสายนี้มันสายที่มือน้อยแถมโอเมก้าเกนิออสเราใส่แค่2ใบนะครับผมแล้วก็เกรด1ใบถัดมาก็จะเป็นมิเลจนะครับมิเลจสกิลคือถ้าเห็นการ์ด2ใบที่ล็อกอยู่แล้วลงมาจากเรียกและเมื่อลงมานะครับบนเรียกาศถ้าอีกฝ่ายมีการล็อก2ใบได้จั่วการ1ใบคือได้จั่วการนะครับผมเอาไว้เร่งจั่วนะครับผมจากนั้นนี่ใส่3ใบโอเค PG ใส่4ใบครับแล้วก็ชื่ออะไรนะลันตันใส่4ใบครับเอาไว้ตีครับผมโดนล็อกแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาบูสต์ตีได้นะครับหรือตีสดๆก็ได้จากนั้นก็เนออนนะครับผมตีหมื่นนะครับผมรวมเป็นเกรด2ใส่15ใบนะครับผมส่วนต่อมาเกรด1ใส่15ใบนะเกรด2ก็จะใส่ Star Raider Photon นะครับผมสกิลของมันก็คือเมื่อลงมาช่องเรียกาศนะครับล็อก1ใบถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่ล็อกอยู่นะครับแล้วก็ Star Raider Astro Reaper นะครับผมสกิลก็เป็นคู่ของขาเจียนรักเสด็จนะครับผมแล้วก็มีสกิลเมื่อตีฮิตโซรัส1เลือกตัวที่เหมือนเวนการ์ดนะครับผมอย่างเช่นสมมติพูดไงดีสมมติแวนเราเป็นดาร์คเสด็จเราก็หาตีฮิตโซบาสหาดาร์คเสด็จขึ้นหนึ่งนะครับผมเทินหน้าค่อยล็อกนะครับจากนั้นเกรด3นะครับก็มี Star Raider Dark Zodiac นะครับสกิลอย่างแรกของมันก็คือนะครับเลือกการ์ดที่เหมือนเวนการ์ดของคุณ1ใบทิ้งตรงดรอปเพอร์ซอนาบาร์นั่นเองล็อกการ์ด2ใบแถวหน้าแถวหลังเก่งมากโคตรเก่งเลยครับแล้วก็สกิลที่2เขาจะบาร์1ครับเมื่ออยู่นี้รีเจียนนะครับผมการ์ดที่ล็อกอยู่ไม่สามารถอันล็อกได้ในเทิร์นถัดไปงอเฟี้ยวเลยนะครับจากนั้นเราบอกไปยังเนี่ยเกรด2นะครับเราใส่10ใบใส่โคเดส4ใบสกิลโคเดสครับบาร์1เมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาศครับให้เห็นการ์ดที่ล็อกอยู่เอาการ์ดของฝ่ายตรงข้ามมาล็อกนะครับผมแล้วก็เกรด3นะครับก็ดาร์คโซเดียกเนาะ3ใบแล้วก็ดัมสติสตาดัมสตาสตาเทียมอะไรไม่รู้นะครับแต่สกิลมันคือลิมิตเบรกครับเมื่อเบรกไลท์ลงมานะครับผมทิ้งเกรด3ของเรา1ใบล็อก3ตัวนะครับจะดีกว่าStar Raider Infinite Zero Dragon นะครับมันล็อกแค่2ตัวแต่มันไม่ต้องทิ้งเกรด3ไงนี่มันทิ้งเกรด3ด้วยนะครับก็เปลืองนิดนึงแล้วก็ Omega Grandios นะครับผมก็นะใส่เอาไว้ไม่มีรีเวิร์สก็ตามเกรด4ก็ไม่ต้องพูดหรอกนะแต่พูดหน่อยก็ได้นะเกรด4ครับใส่ Judgment Messiah นะฮะก็ใส่ไปงั้นๆแหละเอาไว้ตีนี่ก็ไอตีครับผมเนบูล่าดราก้อนแม็กซิมัมซิลดราก้อนนะครับไอตีเฉยเห็นการ์ดที่ล็อกอยู่บาร์1ตามจำนวนการ์ดที่ล็อกบาร์1บวก 5,000 ตามจำนวนการ์ดที่ล็อกเห็นล็อก5ตัวบวก15บวก25ครับเก่งดังนั้นก็เนบูล่าดราก้อนวิกคัชดราก้อนนะครับผมสกิลครับบาร์1เรื่องไหนเนบูล่าคัชดราก้อน1ใบแล้วก็ถ้าจีโซมี2ใบมากกว่าล็อกพิเอกาแถว1
แล้วโอเมก้าล็อกนะครับจะทำให้โอเมก้าล็อกดีมากนะครับแล้วเร็วอย่างยิ่งยวดนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Goodbye